ครับผมปลาไหลมาใหญ่ปลาไหลมีแล้วด้วยครับผมปลาไหลเอาไว้นี่เลยไปฮะไปพี่ไปปลาไหลตัวนี้ต่างหากไปย่างของพี่ไปไปครับเดี๋ยวกินเหล่าก็เดี๋ยวเราค่อยไปกินเฮงเหล่าโอ้ยไปเอาเห็ดยังเอาเอาเห็ดยังเห็ดเอาออกมาทานแล้วเอาที่ไหนใส่ที่ไหนพี่ใส่ปะไปเป็กขึ้นพันที่ล่ะเราใส่บังปลาไหลไว้ครับผมสะไปขึ้นรถเมื่อนั้นเห็นหมอดินลูกเสียไปไผของพญายีเลยลูกเสียซับแขนแปลเงินคือว่าอยู่ประเทศลาวประเทศลาวแม่ยังประเทศลาวครับพี่ล้อยังเย็นเท่าฮะเย็นเท่าอ่ะเนี่ยเป็นเท่าอ่ะเฮ้ยเย็นเท่าอ่ะครับอ่ะเย็นตัวใหญ่ไหมหนึ่งโอ้ยทายเงินไอ้เงินใหญ่เลยบ่เฮ้ยได้อยู่ไหนก็ถามผู้ใหญ่ถึกว่าหน้าผู้ใหญ่ถึกตัวเดียวโอ้ยสารันโอ้ยตัวเดียวโลกว่าอ่ะอือสุดยอดเลยมึงอ่ะมาเอาก็บ่อยู่มากินเหล้าอยู่มูหนึ่งมัดมือเนาะเด่นไหนอาเด่นเฮาแหลมเดียวอ๋อเด่นเฮาเด่นเอาปลาไหลครับผมพี่น้องปลาไหลครับผมเจ็ดหลังกันเนาะครับแมนสาเล่ากันเนาะสานี่แหละสาลูกเบอร์ต้องยากนะพอได้ไหมใช้ไปจังมือหรอมือนี่แหละมือนี่โอ้ใช้ไปทางว่านเจ้าว่านแหมมื้อนี้กับมื้อใหม่อยู่ว่าจะป้อนประมาณ30อือ30กิโลอยู่บ้านนะขับเรือตู้จอดเดี๋ยวกินไปเลยวะอยู่ใส่จังนี้นะขอจังลองหน่อยเพื่อมันถึกเพื่อมันถึกลองหน่อยเอาลองหน่อยไอ้ไส้ครับผมมึงเราครับเราลงแล้วเพื่อมันถึกนะก็ถึกแล้วโอ้ยน้ำจ่อๆทั้งสี่บ่เหลือโห้ยกบโดดกบโดดครับผมพี่น้องเมื่อคืนน่ะกบเยอะใจจับผีผู้ถือนะแต่ว่าหอยเก็บไว้ให้หน่อยหอยนะหอยใส่ลั่นเลยคือบ่หากระปูใส่มันหายากมือเศร้าไม่จับมันมือเล่นอยู่เนาะโอ้ยเก็บแต่จุ่มลงกี่ต้นบ่ถือตัวนี้ว่าถือมีหางออกป่ะถือกับบ่เกิดตัวเดียวหรอกเดี๋ยวเบิ่งหางก่อนพี่ดูก่อนมันมีไหมถ้ามีก็เอาเฮ้ยอีลีเดี๋ยวทุ่งปุ้ยให้อีลีครับผมพี่น้องนี่เราหมาอีลีครับผมใส่ร้านน่ะต้องใส่รู้จักใส่ให้ล่ะไอ้ยะมันต้องใช้น้ำตัวจอบครับผมไม่เกินน้ำ50เซนโอ้น้ำไม่เกิน50เซนลึกกว่านั้นบ่เขาครับผมทำให้มันเตียนด้วยโอ้ยให้เราจับดีกว่าครับเอาว่าปล่อยมันหุ้ยปล่อยว่าสันมันใหญ่กว่าในถังเนี่ยเอาละวันได้สนิท8ตัวเมืองไหนอีกไกลปะเดี๋ยวผมขี่รถนำไปเด้อไปหลังนำไปโยนหอยมาใส่ตะแกรงรถมาทานครับพี่น้องโอ้ของว่าได้8โตเห็นป่ะพอดีเกี่ยวเขาอยู่นี่แล้วมาพอดีครับผมน้ำไม่เกิน50เซนใส่ห่างก็ได้นะครับผมห่างประมาณมันแหลกไปเบิ่งจนบ่ค่อยจับเอามาที่ก่อนว่านั่นผมเห็นหางมันอยู่บ่ถือครับผมบ่ถือใช้ไว้ตลอดวันนี้ได้บ้างละ2โอ้ยเสี้ยนปลาไหลตัวนี้เสี้ยนปลาไหลหน้าลูกปุ้ยหลังนึงคือนั้นได้ถือเสี้ยนละ2ต้นนี้แค่หลังก็ไปข้างหน้าไป
จ้ารังตัวนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่ว้าปลาใหญ่เชืองว้ายค่อยออกลูกใหม่ตัวนี้เอาลูกไหมไม่เอาลูกอยู่ในสายจากหลังสองกระเทือนมาย่ามให้เหมือนหวาย่าเหมือนเลยเหมือนเลยเนาะว่าเจ็ดตัวมีตัวสองตัวลูกสองตัวลูกเจ็ดตัวคือแปดโอ้ยเราหลายครับผมแสดงว่าครั้งกันหลายเลยสับสนสารนี่ปะมันลึกปวดบ่อสันนี่ถ้าลึกถ้าลึกไปก็สอยไม่ถูกเงี้ยไปใส่เบาเงี้ยไปใส่คือบ่ค่อยเห็นทั้งหมดรถไอ้รถเบาเกียร์ไปปลูกกระเทียมกันแล้วครับผมหน้าลงผักปลูกกระเทียมกันแล้วโอ้มาใส่มานี่ได้บ่อ๋อพาตามลองไปไหมออกทางเก่าดีกว่าไม่มีเหนะครับผมแสดงว่าสารนี่หมดแล้วสันมีเหผมตัวซับเกลือไหนเนาะพี่น้องสวัสดีครับห่วยเบอร์กี่ตัวตัวนี้ใช่พี่เอามาที่มั้งมาที่มั้งผมว่าต้องหนักไหมยันเป็นขึ้นบางแหลกไหมนั่นดิหางแดงอยู่ให้เอานั่นอุ้ยตัดอยู่ดูเลยมาเลยพี่มาเลยบ่มีถ้ามีก็ละอย่างมันนั่งกลุกเลยเนาะโหทำยังคนละอย่างไม่ใช่เบิ่งว่าตัวโอ้ยผมมีอีหลีนั่นมีแต่หางกับแกะเอาเดี๋ยวทำนี่ก็รู้แล้วเนาะอีกจักหลังหลังนี้อ๋ออีขนาดหลังนึงใส่เยอะยังตัวไหนเยอะยังใส่ไม่เกิน50 เซนลึกเกิน50 เซนใส่ก็ได้ละเอียดแต่ลึกเกินไปได้ครับผมจุ่มกี่ต้มลงมาปากมันปากทำคนสะอาดออกแต่ว่าต้องจุ่มลงลึกเลยจุ่มลงมาให้เสร็จแล้วก็ถูคนสะอาดปุ๊บเลี้ยงมันจะเข้าถ้าบ่สะอาดเอียนมาเข้าบ่เข้าเบิ่งครับผมฟังสุดเลยครับพี่น้องของแท้เลยครับนี่ของแท้เลยครับเดี๋ยวเบิ่งจะมีก้อนเฟืองถือบริสัยเนื้อเนาะหมูหวานเนื้อมันเหมือนเร็วอยู่ป่ะอู้แท้เลยแหละตัวนี้เฮ้ยพ่อเป็นหางมันอยู่พี่จิเป็นยังคือต้องใส่บางไม้ไผ่คือบ่ใส่บางพื้นที่ได้เขามันบ่คลาสสิกใช่บ่ล่ะครับมันบ่เข้ามันบ่ค่อยใส่นี่อาจจะมีตัวหนึ่งมั้งอยู่นี่นานการใส่บางไม้ไผ่นี่มันสิมีอย่างนึงโอ้ไปเลยเดี๋ยวการใส่บางไม้ไผ่มีอย่างนึงบางไม้ไผ่นี่ดีอย่างนึงครับผมพ่อตาครับผมเสี้ยนปลาไหลของแท้ครับผมต้องทำไอ้ไส้ครับผม
มึงเราใส่ลงไปแล้วจุ่มกี่ต้มลงไปบอกลูกเห็ดบอกติดพ่อน้ำบอกว่าตะบงมัวแดงเดี๋ยวไประเบิงหน้าลูกดูแจ็คลังตัวนั้นครับน้องเลี้ยงในสองโตสองโตยิ่งเงี้ยวเลยครับผมมีแต่ต่อครับผมครับสองโตนี่ลูกกลัวไรสองโตลูกกลัวใหญ่กว่าในคุใหญ่กว่าตัวในคุสองโตลูกกลัวมาทานครับเป็นดอกไม่ต้องสั้นหรอกครับผมเสื้อในฝีมือไอ้ไส้เยอะแล้วเอ้าตัวนี้มันออกแล้ววะอ้าวไอ้คือบวมอยู่ในถุงอยู่เข้ามาไหนบ้างเปิดบ้างอยู่ป่ะอยู่อยู่อยู่ครับเลยอีกจักหลังครับผมหลังเดียวอีกหลังหนึ่งอยู่หน้าพูนครับผมคนละตรงเกี่ยวเขาไม่น้อยครับเดี๋ยวมาขออยู่จ้ะมีไก่เยอะเนาะอยู่เนี่ยเนาะเห็นไก่หลายตัวอยู่บอสเจียวเขาไม่หน่อยไงไก่เพิ่นกันเล่นได้วิ่งหอดไก่ไปได้ครับผมเล่นไก่เพิ่นเนาะขอใครติดต่อสนไก่ติดต่อเลยติดต่อหาลุงบงได้ครับผมพี่บงลูกเขาอยู่กับเชิงนี่กับเทียนไปติดต่อได้เลยแต่ว่าเล่าเนี่ยต้องใส่บังรันหน่อยไปครับผมเราว่ามันเขาดีมันหอมบ่ครับผมมันบ่ขอดอกมันมีกินน้ำบางไม้ไผ่เนาะเวลาเราใส่นี่น้ำไม่เกิน50เซนน้ำไม่เกิน50เซนครับกลมลึก50เซนนะครับผมต้องทําไว้หน้าให้มันเตรียมปากเนี่ยเอาลงจุ่มกี่ต้มเล่นบ่เอาหยุเลยต้องวัดน้ำระดับมวลให้แป้นที่สุดครับผมมันเป็นดีที่เขาเป็นเนื้อยังที่เขาดีเอาทุกอย่างที่เราทําได้ถ้ามันไม่กินใช่ให้พี่ขับดีกว่าคุณพี่ขับเลยครับผมขับเลยทุกอย่างเข้าหมดเนี่ยเมื่อนายคอยใส่อะไรท่านนี่ตัวละโล่สองตัวครับผมอู้ยมาตานเขาต้องเบื้องว่าการใส่ปลาไหลนี่มันต้องใส่ที่แคบเนี่ยทางออกสะของตัวนี้ทางออกสะนี่ปลามันจะเล่นออกเล่นหากินมันจะออกไปหากินอ๋อครับแล้วเขาต้องไปใส่ไอ้ที่ทางแคบหายอีกอย่างนึงตอนนี้ก็น้ำซุปแค่นี้ทางออกสะทางแคบต้องเอาทางแคบบอดีก็ทางออกสะทางแคบเพื่อนน้ำออกสะซุปของใครของมันนะครับผมต้องทำให้มันเตียนนะน้ำประมาณลึก50เซนนั่นแหละตัวมันเลยนี่คอยใส่ไว้2 3กิโลโหยมาทานเลยครับผมเดี๋ยวในองค์เราเดี๋ยวผมไปหาเล่นกับไอ้ไส้ก็ได้กินแล้วเด็ดแล้วบ่ยากหรอกครับผมเราจัดให้อย่างเดียวแม่นบ่ครับมันก็พอได้กินพี่น้องใส่ได้ตัวละ 2-3 โลงูตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันมีเอียนออกงูป่ะมีล่ะเดินลงเฟสไปอ่ะอ๋อตัวออกงูนะตัวนั้นแหละใหญ่ที่สุดมาตีเอียนผมมาตีเอียนเล่าตัวใหญ่ผมเล่าอย่างงูใส่ได้ก็สาวพอใหญ่ยังพอเท่าอ่ะมีรถอัดเครื่องอ๋อครับผมตัดต่อไปเลยครับพี่น้องยิ่งเงาครับผมครับเนี่ยยิ่งเงาครับผมของแท้บ่อนี่ได้หมดแล้วซ่านี่เท่านี้นะซ่าใดนี่อ๋อได้แต่ก็10กว่าตัวแต่ว่ายังเหลืออีกหลาย10กว่าตัวแล้วได้10กว่าคือบ่อื่นผมนี่เพิ่นบ่ได้โอ้ยก็เบอร์โทรก็เอาให้อยู่บ่ทันได้โทรหาญาณโทรหาบ่ได้ตีเอามื้อนี้ว่าสิใหญ่หลายที่เพิ่งสารลงโคนครับผมสารหนึ่งครับผมนี่บังไม้ไผ่ต้องเป็นบังไม้ไผ่ป่ะครับบังไม้ไผ่ถ้าบังในของพีซีนไม่ค่อยเข้าหรอกน่าจะดนๆเนาะจนเยื่อมิ้นมีกินไปแล้วถ้าเยื่อบังไม้ไผ่เราเป็นยังนี่หวยคือบ่ได้ใส่ผมเห็นแต่ปากกันในสระคือใส่บ่ได้ครับมันเป็นยังมันลึกแห้งบ่บ่ครับเพราะว่าในคลองหวยปัญหากินไปทั่วอ๋อปลาไหลหากินไปทั่วครับผมเราอ่ะถ้าต้องหาแบบเบื้องที่มันเพราะได้กินแล้วหาไปเหมือนได้เหมือนได้มันกับได้คักติเนาะประมาณ 2-3 โลเลยครับผมเมื่อนี้เราก็มายามพอดีเราผ่านมาครับมาขอพี่น้องเกี่ยวของพอดีว่าเพราะว่าเมื่อนี้ว่าสิมาใส่เหงื่อครับผมผมแม่นมายามมาใส่เหงื่อเราสิมาใส่เหงื่อถ้าใส่เหงื่อมือนึงนะบ่ต้องก็ 2-3 โลแต่ว่าเนี่ยนี่ปล่อยไว้อย่างเดียวเลยเนาะหมดเนื้อแล้ว
นี่สมมุติใส่เหงื่อได้นี่ให้เหงื่อเราเนื้ออยู่หลดพุ่นดิเอ้ยเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาใส่โอ้นี่มองน้ําลงผมว่าบ่เหลือดอกคั่นนี่บ่ตอนนี้มันใส่น้ําลงบ่เท่หรอกปานก็ไหลขึ้นน่ะแท้ๆน้ําลงบ่ขึ้นบางเดือนสิน้ําไหลลงบ่ถึงนะเป็นจังได๋มันคือบ่ถือครับผมน้ำไหลนี่ป้าหอยมันจะตันง่ามันอ๋อนี่ครับผมน้ำไหลลงครับผมนี่ๆๆหอยมันจะเข้าไปนี่นี่น้ำไหลลงจากห้วยโอ้โหครับผมพี่น้องฟังเบิ่งเด้อครับผมสิเหลือผ่านของแท้ผมผ่านโบ่งเฮาถือละว่าเม็ดละว่าบ่เหลือบ่เหลือบ่ถือหรอกเพราะว่ามันดึนแล้วนะถ้าถือมันก็จะเดียวอุ้ยหนักบ่มีบ่มีเรียนเอาเดี๋ยวเราเทเบิ่งครับผมบ่มีมันบ่มีเรียนแสดงว่าใส่หมดแล้วผมว่าเมื่อวานได้ไปยังโต4 4โตบางเลยดิ4มาทานครับผมพี่น้องตอนนี้บ่ถือครับเพราะว่ามันหมดแล้วสาทํานี่ก็สาทํานี่ใช้บ่ถือครับบ่ต้องใส่หมดแล้วแม่นบ่ครับผมครับหายใส่ไปหมดแล้วครับผมลุงบงลุงบงครับแต่ว่าสิเอาหอยมาเปลี่ยนอีกมันบ่เออก็ว่าสิมาใส่หอยแหละการการใส่ลั่นน่ะเฮาต้องทําข้างหน้ามันให้แป้นเปื้อนเหมือนกับใส่ยิบกบโอ้ให้แป้นเลยแม่นบ่ถ้าบ่แป้นบ่เข้าอ่ะเลยโตแป้นมันสิเข้าจังได๋โอ้ยครับพี่น้องน้ำลึกไม่เกิน50ซมน้ำลึกไม่เกิน50ซมครับผมพี่น้องโอ้โหถ้าอยากถ้าอยากได้นี่พวกพวกต้นคุมอ่ะพวกที่มันเกิดกับซับใส่กัดมันหอมพวกอ๋อพวกต้นคุมไปเข้าไปเถียงว่าไปสินี่ว่ามีแต่ฟังเราก็ทำโอ้พวกใส่เป็นโตๆเลยถ้าซับใส่กับบกหอยปั๊บพวกตัวใหญ่ป่ะนี่เดี๋ยวไปถึงจะอ๋อไอเป็นขี้ฝอยพวกป่ะเป็นขี้ดินเองยังไม่รู้บ่เดี๋ยวโอ้ยผมหงุดหงิดครับผมการใส่น่ะปลาไหลน่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวใครเคล็ดลับเอาก่อนพวกพวกอะไรครับไอ้ไส้พวกเคลื่อนพวกไฮโนคุมอ่ะพวกไฮโนคุมมันเป็นจําพวกสิบ่ไม่ครับพวกไอ้เป็นหัวไฮโนคุมลูกไก่ตัวเล็กอ่ะอยู่ในทุ่งนาแม่นบ่อืออยู่ในนี้ละมันนี่ผสมกับหอยน่ะมันจะหอมอ๋อผสมกับหอยมันครับครับสับใส่กันเลยเดี๋ยวจะบอกมีบ่อน้อแถวนี้แถวนี้มีบ่อน้อเบิ่งให้เบิ่งแน่ให้พี่น้องได้เบิ่งแน่ตัวนั้นแหละเขาอ่ะมีเป็นร้อยเขาเป็นร้อยละเอียดปลาหลายนี่ไม่เหลือสักตัวเลยฟังสุดไปครับผมอ่ะจริงเดี๋ยวให้เราเบิ่งให้ถ้ามีพวกแล้วจะมีเราเนี่ยเบิ่งอยู่บางเทียงมีบ่ก็บ่แน่หาเบิ่งกันบ่ขึ้นเป็นจอมมันบ่บ่ขึ้นเป็นหัวบ่ให้ลูกคุ้มอ่ะไอ้หัวก็ก็ไม่น้อยบ่เออพวกที่เข้ามาให้ไอ้ไก่อ่ะให้ไก่อ้อยอยู่ข้างๆกันเนาะดินกี่ดินมันได้เอาให้บ่สับทั้งดินใส่เลยโอ้สับทั้งดินใส่ครับผมใส่ทั้งหอยบ่ใส่ทั้งหอยแล้วผสมๆแล้วก็ยัดใส่กันลั่นเข้าบ่เหลือครับผมหอมฮอดจะไปติดตามอีกสุดนึงหอมน้อยนึง200เมตรครับมันหอมใดโอ้มาทานครับผมอันโบงเอาพี่ใส่ใหญ่ครับผมใส่ในคอกในห้วยพี่ใส่ใหญ่ในเขตตะบนตะเคียนครับผมเพิ่นหากินอย่างเดียวนึกกับไผไปล่ะครับผมเก่งๆมากพี่น้องได้เห็นในคลิปอยู่เนาะปลาหลายนี่สิอยู่จังได๋กับเขาบ่เหลือเอาหัวพวกของครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งหางเถียงกันเนาะครับเนาะพี่เดี๋ยวจะไปเบิ่งเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งหางเถียงกันนี่บ่ได้แท้แน่สิมีบ่มีเนาะตอนนี้ผมว่าแต่ว่าคางหวยบ่เหลือแล้วเนาะมีแท้น่าจะมีสับใส่ครับหัวหอยคนกันมันสิหอมประมาณถึง100เมตร50เมตรโหมันสิกินออกไปไกลเด้อบ่กินออกไปไกลแต่ว่ามื้อนี้มันจมูกดีนะเนาะปลาไหลเนาะแต่เฮาเฮ็ดเป็นร่องไปต้องเฮ็ดเป็นร่องร่องให้มันเป็นหน้ามาแม่นบ่อ๋อเฮาต้องถูไปไกลมันจะเข้าตลอดต้องถูไปไกลอ๋อครับๆเพราะว่าพวกนี้มันมัดของอีสิเดี๋ยวให้เราพาไปเบิ่งพวกก่อนครับผมเอาก่อนไปพี่ได้2ครับผมได้2ชอบบ่มื้อได้ยัง2ปลาไหลวะห่วยใหญ่กว่าในคูพุ่นแล้วเอ้าเท่าแก่
โอ้ทะลุงเอียนเพื่อนเอาไว้นี่เล่นมาพี่ติ๊ดเนาะเอาแท่งไว้นี่เลยล่ะนี่ครับผมนี่ในนี่กับพ่อในนี่โอ้เอียนสนิทเงี้ยน้องอ่ะครับพี่อ่ะเที่ยวหรอกต้องมาเบิ่งของเราเบิ่งเฮ้ยเบิ่งของเราเบิ่งมันน้อยเด้อมันใหญ่กว่าในคุใหญ่กว่าในคุเด้อมึงอ่ะพี่อ่ะให้ปวกไปยังไงพี่ปวกอ่ะปวกหัวเล็กๆอ่ะปวกหัวหน่อยไอ้แก้วดิแก้วดิลูกไหนขาล้างขาล้างขาล้างเอาแก้วมาหน่อยต้มยังแกงอุ่นแกงไก่โอ้ยแบบเขากินมันหมอเพลงจะคอยมาก็เลือดเลือดน้ำไปแต่จิบเลือดสดน้ำส่วนจะมากินเราสดน้ำเอาคนจริงก็มีแต่น้ำมีรีบกับหมดแดงหมดลงแล้วกินได้บ่ก็ต้องปลาไหลว่ะให้สิได้กินครับพี่เดี๋ยวให้เราตบปลาไหลก็ต้มเอี้ยนนี่เฮาสุดยอดน่ะให้เราตบปลาไหลดิเขาไม่มีสูตรเลยเนาะโอ้ข่อยนี่ก็ต้มเอี้ยนน่ะก็ทาเลยมูเจ้าสู่ข่อยว่าดอกแต่คนหาปลาไหลบ่เป็นเฮ็ดปลาไหลบ่เป็นนี่ก็แย่ต้มไป2เด้อว่าสูตรนี่เฮาค่อยว่ากันเนาะบ่ต้องไปหางเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะพี่ปวกครับผมเฮาค่อยว่ากันปวกหัวน้อยๆหัวน้อยๆผมเห็นอยู่โอ้ยบ่ต้องหาแล้วครับผมพี่น้องเมื่อยแล้วค่อยว่ากันครับผมโอเคครับผมพี่น้องโอ้ยขอบคุณลุงบงอะไรครับผมที่ใครวิธีการหากินปลาไหลครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งกันสาของเอาฝากมีคนมีใส่ยังไงอยู่มาสอนเกี่ยวเขาเนี่ยมีใครใส่น้ำตกซึ่งมีบ่มีคนอ่ะสวยเด้อมันเครียดอย่างมันไปบ่มีเงี้ยเครียดตัวอะไรนี่ผู้ใดอะไรนี่มุข่อยเลยนี่บ่ปลาไหลครับผมพี่น้องโอ้ไหลกับสูตรพันบงครับผมลุงบงครับผมก็บอกไรกันเลยนี่